ช่วงนี้ Dr. Tech คุณผู้ชมครับเป็นช่วงที่เราจะมาแนะนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจนะครับของใดก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นความหวังใหม่สำหรับผู้รักษานะฮะหรือว่าผู้ที่ได้รับการรักษาหรือผู้ให้การรักษาก็ดีเราก็จะนำมาแนะนำกันแต่ว่าจริงๆทำมานานแล้วเพิ่งสังเกตครับอาจารย์ว่าจิงเกิลก่อนที่จะเข้าช่วงมาตื่นเต้นมากนะอาจารย์ตื่นเต้นแบบด็อกเตอร์เทคคือเหมือนเรากำลังจะมาจารกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวอาจจะครั้งหน้ามีผมห้อยลงมาจากเพดานใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็ลงมาพูดคุยกันนะฮะอ้าววันนี้ครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามีแอปพลิเคชันมาแนะนำให้คุณผู้ชมสองตัวด้วยกันก็ต้องบอกว่าวันแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากฟรีด้วยใช่ไหมอาจารย์ตัวแรกไม่ฟรีนะคิดว่าตัวแรกน่าจะเป็นแต่ไม่แน่นะเขาบอกว่าอันนี้เอามาให้ชิมลางก่อนมาดูกันก่อนประมาณทักต้นปีหน้าเนี่ยออกแล้วแต่ว่าตอนนี้เอามาให้เราเจรนายนิดนึงว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับก็แอปตัวแรกเนี่ยเป็นตัวแอปอุปกรณ์ไฮเทคที่ใช้เช็คเรื่องของโรคหอบหืดหรือวัดสมรรถภาพปอดนั่นเองนะครับส่วนตัวที่2นะฟรีเพราะเป็นของไทยนะครับตัวแรกชื่อ MySpiroนะครับก็ยังไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่คิดค้นเพื่อเข้ามาประยุกต์กับชีวิตประจำวันที่เราใช้พวกโทรศัพท์มือถือครับอาจารย์นะครับถ้าเกิดเราเคยเห็นเด็กหอบหรือผู้ใหญ่หอบนะที่เราต้องไปเขาเรียกเป่าด้วยเครื่องเขาเรียกสไปโรมิเตอร์เพื่อวัดสมรรถภาพปอดหรือความจุของปอดในช่วงที่มีอาการเนี่ยนะครับแล้วก็ผลวัดผลของการรักษาเช่นเมื่อไหร่เราให้ยาไปแล้วสมรรถภาพปอดดีขึ้นไอตัวค่าของปริมาณวอลุ่มของการหายใจเข้าออกและหายใจเข้าต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยการใช้พวกวัสดุงั้นมันต้องมาใช้ที่โรงพยาบาลนะครับนายแพทย์ชาวต่างประเทศนี่เขาก็เลยคิดเครื่องมือที่ว่าเป็นอันนี้คือสไปโรเมตรีพีคเขาเรียกพีคโฟร์นะครับมันจะมีปริมาณซีซีเลยตั้งแต่1ถึง800ถึง 1,000 ซีซีก็คือเวลาเราหายใจเข้าเต็มที่แล้วเป่าออกเห็นไหมปริมาณของปอดก็จะออกมาอันนี้400ครับ CC อันนี้คือเหมือนเป็นแรงดันของปอดเวลาที่เป่าลมออกมาเป็นเหมือนเวลาเราหายใจเป็นปริมาณว่าเราหายใจตอนนี้ได้400 CC ถ้าเกิดเรามีเรื่องของอาการตีบของหลอดลมนะครับอาการหลอดลมไวตัวเวลาเป่าเนี่ยลมมันก็จะถูกค้างเหมือนเราเป่าลูกโป่งไปแล้วผมไปบีบปากถุงลูกโป่งไว้ไงลมออกมาไม่หมดก็จะลดลงนะครับเมื่อเราได้การรักษาเช่นการพ่นยาหรือการให้ยาบางชนิดติดตามระยะยาวถ้าปอดดีขึ้นปริมาตรของส่วนนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมาวัดกันที่โรงพยาบาลนะครับเวลามาห้องฉุกเฉินรีมอร์เขาจะให้เป่า 2-3 ทีเพื่อดูโอ้ตอนนี้เป็นยังไงถ้ามีอาการหืดหอบมานะครับหรือถุงลมโป่งพองแล้วมีอาการหลอดลมไวตัวมาก็ต้องลองเป่าดูนะครับคราวนี้เขาเลยคิดค้นตัวไอ้ไมค์สไปรูขึ้นมาว่าให้เป็นตัวที่เอาไปเสียบกับปลั๊กตรงรูของ iPhone ที่เป็นหูฟังแล้วก็ให้เราเป่าเข้าไปคือเป็นต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันกับฮาร์ดแวร์นะอาจารย์ที่เสียบเข้าไปแล้วก็ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอีกทีด้วยซึ่งมันปกติเราถือกันอยู่แล้วครับอาจารย์เขาก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นก็โดยใช้เครื่องมือเล็กๆเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วเป่าแล้วมันจะวัดเป็นกราฟออกมานะครับในตัวข้างในเองก็จะมีการวัดปริมาณค่านะครับแล้วก็มีการเก็บค่าพวกนี้ไว้นะครับเพื่อเปรียบเทียบในช่วงของการดูแลรักษาบางคนเขาเรียกเป็น step up step down therapy ก็คือเมื่อให้ยาสูงสุดลดยาลงก็เปรียบเทียบเรื่องของปริมาณของปอดหรือความดีขึ้นของโรคด้วยเหมือนกันครับอาจารย์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสาธิตให้เห็นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เห็นไหมมันให้เป่าปึ๊บพอเราเป่าเข้าไปผ่านในตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นพลาสติกตัวนี้นะครับก็จะเห็นไหมก็จะเป็นกราฟออกมาว่าเป่าแล้วตอนออกเป็นยังไงถ้าเป่าแล้วออกช้าแสดงว่าหลอดลมมันมีการตีบตัวหรือถ้าตีบมากเป่าก็ไม่เข้าออกออกก็ไม่ออกอันนั้นแสดงว่ามีอาการจับหืดที่รุนแรงแล้วหรือถุงลมเนี่ยหดตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นไหมครับเหมือนภูเขา2ลูกแต่ว่าขาเข้าพอเข้าได้แต่ตอนออกช้าลงก็จะต้องได้รับการรักษาทันทีนะครับนะอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็สามารถใช้เจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยติดตามรวมไปถึงในกรณีที่คุณหมอต้องการจะดูว่าเรามีอาการอย่างไรควบคุมอาการได้ดีไหมก็สามารถให้คนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยใช้ได้ก็คือถ้าเทอร์รี่พูดอย่างนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นก็หนึ่งตัวคนไข้สามารถดูแลสุขภาพตนเองอันที่สองก็คือคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาติดตามนะครับในแต่ละวันด้วยนะว่าเราเป่าได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในช่วงที่ต้องการเขาเรียกการดูแลแบบใกล้ชิดเนี่ยนะครับเทอร์รี่ก็สมมติว่าผมให้เทอร์รี่ไปบอกว่าวัด
การอะไรกันเป่าตัวเนี้ยสัก2ครั้งต่อวันเพื่อจะดูผลของการรักษาเราก็สามารถดูออนไลน์ได้เลยนะครับว่าตอนเช้านี่เราเป็นอย่างนี้ตอนบ่ายเป็นอย่างนี้ต้องเพิ่มยาต้องปรับยาอย่างไรเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมไงนะครับนี่อาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงมุมมองของดร.เทคแล้วอาจารย์มองว่าความเสถียรของมันเวลาที่เราใช้งานในการตรวจจับนะฮะเวลาที่เราเป่ากรณีที่เป็นโรคหืดหอบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าเสถียรไม่เสถียรยังไงจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่ามันตอนที่เขายังไม่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนในขณะนี้กำลังเป็นช่วงของการวิจัยครับอาจารย์นะครับในตัวเครื่องมือก็จะมีการทดสอบเขาเรียก performance หรือคุณเขาเรียกความสามารถมันด้วยส่วนหนึ่งอันที่สองก็ต้องมาใช้กับของคนจริงๆเขาเรียก efficiency ก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงทดลองซึ่งได้ผลค่อนข้างดีแล้วก็จะรอให้ได้ผลเขาเรียกสุดท้ายแล้วก็จะออกเขาเรียกออกให้ลองใช้กันในปีหน้าครับนะซึ่งดีมากจริงๆผมว่าดีมากเลยเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตประจำวันละการถือไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นกระป๋องใหญ่ๆไปเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกถูกไหมครับแล้วก็อันนี้เองเนี่ยนอกจากคนไข้จะรู้แล้วหมอยังรู้ด้วยไงครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนึงที่นำเสนอวันนี้ครับ My Spy Rule นั่นเองนะครับจะบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับตัวฮาร์ดแวร์ด้วยก็คือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสียบเข้าไปใช้กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับคราวนี้อาจารย์ฮะมาถึงตัวที่2ที่อาจารย์บอกว่าเป็นของคนไทยฟรีแอปด้วยอันนี้ดาวน์โหลดได้แล้วด้วยได้แล้วได้แล้วตอนนี้ก็ลองผมก็ลองเข้าไปได้ละนะชื่อออย smart application นะครับตรงตัวนะฮะเรียกออยออยนี่นะออยนั่นเองนะฮะอาจารย์ครับลองเข้ากันดูนะครับครับก็นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับอาจารย์เข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอหน้าตาหลากหลายนะครับก็คือเป็นแอปที่เกี่ยวของนี่นะครับเป็นมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูรวมซึ่งทำดูน่ารักนะครับก็จะมีตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นเรื่องของการแนะนำเรื่องฉลากเชอรี่เคยเห็นฉลากเนาะหลายๆอันที่เกี่ยวกับเรื่องของออยก็มีฉลากหวานเค็มมันนะครับเป็นการบอกปริมาณของพลังงานต่อวันบอกน้ำตาลบอกเกลือนะครับนะอธิบายฉลากแต่ละชนิดและการนำมาใช้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องการเลือกชื่อเลือกใช้นะครับการรู้จักกับองค์กรของอย.ด้วยนะครับพอไปหน้าที่2นะครับปึ๊บขยับนี่ขยับตามไปเลยก็จะมีการวัดกายด้วยการวัดดัชนีมวลกาย BMI นี่ใช่ไหมว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรสามารถกดเข้าไปปึ๊บนะแล้วก็จะมีการวัดเดี๋ยวเธอรีใส่ข้อมูลลงไปนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุไม่อยากใส่เลย15ครับอาจารย์15เอ้ยเดี๋ยวพูดเล่น30ครับอาจารย์30เดี๋ยวผมแก้30นะครับปึ๊บนะคนเขารู้หมดเลยครับผมโอเคนะส่วนสูงเท่าไหร่ครับ180ครับ180สูงผมเยอะเลยนะโอเคครับน้ำหนัก60กิโลกรัมโอ้น้ำหนักตกเกณฑ์นะครับแล้วเราก็จะคำนวณกดที่คำนวณปึ๊บนะฮะก็จะออกมาว่า BMI 18.52 นะครับอยู่ในระดับ3ปกติฮะอาจารย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราน้ำหนักเยอะขึ้นหรือเป็นคนตัวเตี้ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดค่าดัชนีมวลกายตรงนี้ผิดปกติได้นะครับสามารถคำนวณใหม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะย้อนกลับไปดูอันนี้เป็นการคำนวณนะครับอาจารย์ก็จะได้วัดอย่างน้อยพื้นฐานเราแล้วว่าเราปกติหรือผิดปกติอย่างไรนะครับอีกส่วนนึงที่เข้ามาเนี่ยผมชอบมากตรงนี้เลยต้องบอกเป็นส่วนของ Media Center นะครับก็จะเข้าไปก็มีทั้ง Animationแล้วก็ Movie and Sound นะฮะให้เราเห็นนะครับตัว Animation เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดถ้าเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะก็จะมีคำแนะนำน่ารักน่ารักออกมานะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ไงหรือมีเสียงไหมลองดูนิดหนึ่งนะครับน่าจะออกไปที่ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำโอ้โหนี่นะฮะครับนี่แหละฮะนะครับก็ถือว่าเป็นแล้วก็ครับมีอีกส่วนหนึ่งนะฮะมันก็เป็นเรื่องของทางสื่อในเรื่องของทางเหมือนภาพยนตร์ที่เขาทำออกโทรทัศน์ในแต่ละช่วงด้วยนะเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่อย.นะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับ OR นะครับครับ YOR นะครับ YOR อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันครับอันนี้จริงๆสามารถดาวน์โหลดได้ iOS ก็ดาวน์โหลดได้เชื่อว่า Android ตอนนี้ก็น่าจะมีแล้วเหมือนกันได้เหมือนกันก็ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยจริงๆแล้วอีกหนึ่งลักษณะเด็ดๆที่ผมรู้สึกว่าดีมากเลยก็คือเวลาที่เราอยากจะไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยตกลงได้รับการการันตีนะฮะอาจารย์จาก อย.หรือเปล่าครับก็จะมีการใส่ตัวเลขข้างๆของตัวกล่องในแต่ละผลิตภัณฑ์เข้าไปแล้วก็จะเช็คในระดับของคุณภาพของออกมาด้วยเหมือนกันว่าขึ้นทะเบียนหรือยังเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สามารถแจ้งข่าวด้วยถ้าเราพบผลิตภัณฑ์ที่มันเขาเรียกไม่แน่ใจหรือผิดกฎหมายหรือสุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อเข้าไปในนี้แล้วก็แจ้งเข้าไปได้เลยร้องเรียนได้เลยร้องเรียนได้นะครับเอาละฮะ
ตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยสองแอปพลิเคชันของเราในช่วง Dr. Tech นั่นเองนะครับถึงเวลาแล้วที่หมอหนึ่งของเราหรือว่า Dr. Tech เนี่ยต้องมาให้คะแนน2แอปพลิเคชันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวแรกเนาะ My Spyroo เนี่ยผมว่ามีประโยชน์เยอะตอนนี้ก็คือแค่รอในผ่านของการตอนการวิจัยในคนแล้วก็คงจะออกจริงเท่านี้ถ้าเขาออกฟรีครับออกฟรีไม่เสียตังค์เป็นฟรีดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าเนี่ยถ้าผมให้คะแนนในแอปตัวแรกเนี่ยก็คือน่าใช้เต็ม5เลยแต่ตอนนี้เราต้องรอดูนิดนึงไงนะครับแนวคิดเนี่ยดีมากส่วนแอปพลิเคชันตัวที่2เนี่ยหลังจากศึกษาเข้าไปเจาะข้างในนะหลายๆอย่างทำดีแต่มีข้อติ2อันนะครับเผื่อจะเกิดเรื่องของโอกาสในการพัฒนาเวลาเราเข้าไปดูในแต่ละคำแนะนำเช่นเราไปดูเรื่องฉลากหวานเค็มมันหรือฉลากของอะไรแต่ละอันเนี่ยตัวหนังสือมันเล็กมากทรมานใจวัยรุ่นมองไม่เห็นนะครับอันนี้ต้องอาจจะต้องปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นแล้วในส่วนของการเข้าไปติดต่อของอย.เนี่ยบางครั้งเข้าไปแล้วมันแฮงไปเลยเหมือนมีบั๊กอันนี้ก็คงต้องได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นจริงๆตอนแรกก็อยากให้เต็มมากเลยติดอยู่2ประเด็นเนี่ยนะครับก็ส่วนในเรื่องของตัวอื่นเนี่ยดีหมดครับขนาดฟอนต์กับเรื่องของเมนูร้องเรียนนะอาจารย์ครับงั้นถ้าเต็ม5เนี่ยผมตัดไปนิดเดียวแค่เรื่องตรงนี้เองรอเราปรับเวอร์ชันหน้านะครับก็ให้ 4.5 เต็ม5 4.5 นะฮะอีกนิดนึงก็เกือบเต็มแล้วนะครับอาจารย์ครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วง Dr. Tech นั่นเองที่วันนี้เรานำนวัตกรรมที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมสามารถหาซื้อนะหรือว่าหาโหลดมาใช้ได้กันฟรีๆก็มีด้วยนะครับทั้ง2ตัวเลย My Spyroo แล้วก็ Oyo Smart Application นั่นเองนะครับเวลาใน1ชั่วโมงแรกหมดลงแล้วนะครับช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณ Dr. Tech ของเราก่อนนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับช่วงหน้ากลับมาถอดเสื้อกาวคุณผู้ชมครับอาจารย์นายแพทย์โยเซฟซื่อเพียรธรรมนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยออทิซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์จะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรคนี้แหละครับว่าออทิซึมเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงถ้าคุณผู้ชมมีคำปรึกษาที่อยากจะปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้สดๆตลอด1ชั่วโมงเต็มช่วงนี้พักกันสักครู่ครับครับผม